พื่อที่จะได้ส่งเสริมนะครับรักษาจารีตประเพณีปื้นบ้านล้านนาของเฮานะครับซึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็คณะศรัทธาญาติโยมก็ได้ฟังนะครับได้รับฟังจากหลายภาคหลายภาษานะครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นทํานองทางภาคใต้นะครับภาคใต้นี้ก็ท่านกันเทศกันมหาราชนะครับกันมหาราชนะครับฉะนั้นก็เป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์พระครูนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ภาคใต้พร้อมหรือยังครับผมต้องให้ความเคารพครับอาจารย์ครับบังเอิญว่านักเทศยังเข้าห้องส่งไม่ได้ครับตอนนี้อ๋อโอ้ต้องนิมนต์ท่านอาจารย์จตุรงค์กันบ้างเนี่ยครับผมนี่ก็ท่านพยายามเข้าอยู่นะเพราะวันก่อนนี้เคยคุยในรายการก็เครื่องนี้ครับผมมาวันนี้เข้าไม่ได้ครับผมครับผมลิงก์เดียวกันนะครับลิงก์ที่ผมส่งให้กับลิงก์ที่ให้ท่านเข้ามาเอาลิงก์ใหม่นี่ไปส่งอีกทีเดี๋ยวอาจารย์พระครูเอาที่กลุ่มเอาที่กลุ่มใหม่ของเราอ่ะเอาที่กลุ่มส่งไปเลยครับอาจารย์เป็นธุระด้วยครับเอาลิงก์ที่ในกลุ่มคณะทำงานส่งใหม่เลยครับครับลิงก์ล่าสุดเลยนะครับครับผมลิงก์ล่าสุดเลยครับผมเพราะว่าใช้โฮสต์ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งวันนี้นั้นก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่านอาจารย์เจ้าคุณนะครับพระศรีศิลปาจารย์นะครับพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์นะครับของหลวงปู่นะครับพระพรหมมงคลปู่ทองสิริมังคโลนะครับได้ถวายนะครับโน้ตบุ๊กนะครับคอ7นะครับใหม่สดๆจริงๆวันนี้นะครับมาทำการไลฟ์สดนะครับทั้งเสียงทั้งภาพนะครับของเทศมหาชาตินะครับเทพมหาชาติเทพเวสสันดรชาดกนะครับ4ภาค3ชาตินะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะครับการประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเรื่องเทศกาลที่จะออกพรรษาวันพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรายการพิเศษเทพมหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาค3ชาตินะซึ่งก็เราได้ฟังตั้งแต่กันที่1นะก็คือกันทศพรนะกันทศพรกันที่2ก็หิมพานต์กันที่3ทันตขันธ์นะกันที่4ก็วนปเวศนะครับกันที่5ชูชกนะครับกันที่6นั้นก็เป็นจุลพลนะครับแล้วก็เจกันที่7ก็มหาพลนะกันที่8นั้นก็กันกุมารนะครับแล้วก็สดๆและร้อนเพิ่งจบไปนะครับก็เป็นกันมัดสีนะครับซึ่งก็ท่านอาจารย์พระครูปลัดธีนวัฒน์นะครับญาณสิทธิวาทีนะครับจากสำนักโลกวัดโลกโมรีนะครับตำบลสีภูมินะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาตัวแทนของภาคเหนือของเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะรอจากนักเทศจากภาคใต้นะครับซึ่งวันนี้นั้นก็ได้รับความเมตตานะครับจากใครเอ่ยครับท่านอาจารย์จตุรงค์ครับผมวันนี้เดี๋ยวเราสนทนาคุยกันพระปริยัติพระปริยัติสุริยะเมธีครับผมอ๋อครับผมก็เป็นพระนักเทศที่มีชื่อของปากใต้ในการเทศมหาชาติแล้วก็เคยเข้ารายการนะครับนักเทศมีเทศมีทอล์กมาแล้วด้วยครับผมครับผมครับแต่ลองให้ท่านพยายามเข้ามาอยู่ครับผมครับผมลิงก์ใหม่ไปแล้วครับผมครับซึ่งวันนี้ต้องแล้งตายนะแล้งตายกับพร้อมกับแล้งตายฟังเนี่ยแล้งตายเพราะว่าเมื่อกี้ผมว่าวิสานไปเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านดร.มหาดวงทิพย์ตกใจเห็นพระครูโสพลว่าวิสานโยท่านอาจารย์เจตุรงค์ต้องแล้งตายนะแล้งได้ไหมแล้งตายได้ก้าวไม่ได้หรอกผมแล้งได้ครับอาจารย์แล้งได้ครับได้นิดน้อยแล้งได้ครับไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมคำไม่ได้ละทำไมดีครับชั้นนี้วันนี้ท่านอาจารย์เดลงมีอะไรที่จะมาคุยกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในขณะที่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังรอสัญญาณจากมาจากไอ้ที่ไหนเอ่ยวันนี้สัญญาณจากสงขลาสงขลานะครับ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 จากนามหม่อมนะครับนามหม่อมนะครับใช่ไหมอาจารย์พระครูนามหม่อมครับนามหม่อมครับนามหม่อมนามหม่อมนะครับฉะนั้นก็หรือว่าเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะสลับกันไปก่อนดีไหมครับผมไ
ก็จะได้ได้ครับได้มีตอนนี้เมื่อกี้เห็นพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จากทางสปป.ลาวนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ครับมาได้ยังครับเมื่อกี้จากสปป.ลาวของเราครับเห็นว่าท่านอาจารย์คำสุขออกเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับหรือว่าท่านอาจารย์มหาลุงทิพย์ช่วยประสานหน่อยครับผมครับผมก็เมื่อกี้ท่านเข้ามาอยู่ครับพระอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยครับผมกำลังท่านก็นิมนต์เข้ามาก่อนนะครับท่านนครนะครับนะครับก็ขณะที่เฮารอนี่ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์สุนทรแล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์แร่งตายครับเรื่องเล่าก่อนกระถึงกันอะไรนะครับอะไรนะกันมหาลาภครับผมแล้วก็อะไรมัตสีแล้วก็สอกไอสอกตามไม่สอกติอะไรนะมัตสีแล้วก็กันสักกะบับก่อนที่จะเข้ามหาลาภครับครับเขาเป็นตายครับเป็นตายครับวันถวายความบรมครูบาอาจารย์ทุกท่านนะนะครับผมวันนี้ก็มาออกรายการนะครับก็มีหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิเทศนะครับทีนี้ว่าคอที่ได้รับใช่ไหมพระอาจารย์พระครูกับว่าคอเหลืองสักกะบันวันเดียวตาสักกะทีนี้ในมุมมองของอาจารย์พระครูนี่มองเผื่อกับเรื่องถาวรสักกะที่ว่าเป็นกันทีน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ประเวสันดรท่านหลังจากที่ว่าได้หมอบกันอาจารีให้กับตาชูชกไปแล้วนี้ก็ยังที่เลือกก็คือพระนางมัดซี่ไฟอินนี่กลัวราวเลยว่ากลัวว่าถ้ามีคนเหมาพระนางฝัดซี่ไปนี่ประเวสันดรนี่จะลำบากเพราะว่าขาดคนดูแลการช่วยเลือกประทักตุกยังจะว่าไปหานามาพ้นละมากหลากหมายมาก็จะต้องอาศัยนะการที่ว่าจะต้องมีผู้คอยปฏิบัติตรงนี้เองพระอินทร์ก็เลยได้ดำริขึ้นมาว่าตาปนันเดี๋ยวต้องดักเสียก่อนก็คือคลอดเสียก่อนพระอินทร์คลอดเสียเอง นะในการที่ว่าแปลงลางมาเป็นพรามนะแล้วก็เข้าไปห้าประเวสสันดรนะโดยการบอกกล่าวว่าตัวเองนี้ต้องการปรารถนาจะได้พระนางมัตสีนะประเวสสันดรท่านก็ตั้งใจจะบริจาคท่านอยู่แล้วนะท่านก็ได้มอบให้กับพระอินทร์แปลงไปก็คือให้กับพรามทีนี้พรามนี้พอได้รับแล้วก็เลยแปลงร่างกลับมาเป็นทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจกับอาจารย์ครับผมถ้าเราครับค้างไหมครับโอเคครับจานเล่งไม่ได้ครับเล่งเลยๆครับจานกับผมก็คือว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าไรอินนี่ก็ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของการที่จะทำให้ความไม่สะดวกของประเวสสันดรนั้นหายไปนะครับก็คือการที่ว่าได้ตัดสินใจเพื่อจะข้อพระนางมัตสีไว้เสียก่อนนะแล้วก็ถือว่าเป็นการควักใครจะมาข้อก็จะข้อไม่ได้แล้วป้าก็ช่วยดูแลประเวสสันดรแต่ว่าถ้าใครมาข้อลาวันประเวสสันดรไม่มีสิทธิ์จะมอบให้แล้วเพราะว่าคือเป็นสิทธิ์ของไพรอินแล้วตอนนี้ก็ถือว่าประเวสสันดรก็ถือว่าหลับกล้องฟากใช่ไหมอาจารย์หลับกล้องฟากต่างๆแต่เป็นข้องพระองค์เองแต่ว่าพระองค์ก็ได้ถือว่าบริจาคไปแล้วนะเป็นการเสียสละกลั่งยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคนที่จะสละลูกสละเมียได้แต่ถ้าคนปัจจุบันก็คิดว่าไม่หลักลูกไม่หลักเมียจริงๆมันเป็นการก็เรียกว่าสร้างท่านบารมีที่ว่าทำได้ยากมากไม่ใช่ไม่รักนะปลอดรักจึงต้องพยายามจะห้าความสุขที่ยิ่งกว่านั้นให้กับคนที่รักก็เมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังจะบอกว่าไม่รักพระนางพิมพาคือราหุลก็ไม่ใช่นะจะลำพึงลำปันเหมือนกันว่ารักเธอก็รักนะแต่อิสระนั้นสุ่งส่งดอกหนอกหน่อยในกรอบกรงหรือลูกาฟาเซรีคิดถึงก็คิดถึงและสาบซึ่งคุณความดีแต่งานยังมากมีอาจติ่งอุดมการอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือความว่างคือโพธิญาณพระสัมมาสัมโพธิญาณที่จะพาท
พาลูกพาเมียพาพ่อพาแม่พาทุกคนให้ข้ามพ้นวัฏสงสารแต่ว่าด้วยความเสียสละตรงนี้ได้กลับมานี้ยิ่งใหญ่มากครับเป็นพรซึ่ง8ประการเตประอินประทานได้ซึ่งตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้พระองค์สามารถจะสร้างสิ่งที่ปรารถนาได้พรข้อแรกกับผมให้พระบิดามาหลับพระองค์รับไปครองราชเหมือนเดิมซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวว่ามันจะต้องอะไรอ่ะก็เรียกว่าได้กลับไปทำหน้าที่นะข้องผู้ที่จะบริจาคได้มากกว่านั้นเลยก็คือช่วยเหลือประชาชนได้ต่างๆได้เต็มที่แล้วก็ทำให้พ่อกับแม่ก็ได้กลับมาอยู่รวมกันแล้วข้อที่สองให้พระองค์นั้นได้มีพระกรุณาและพระปัญญาที่จะไม่ต้องเค้นฆ่าผู้ทุจริตครับก็เรื่องหนักโทษนั่นเองครับนะคือไม่ไปประหัตประหารหนักโทษเพื่อทำลายหนักโทษแต่ว่าการสามารถจะให้ก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ว่ามาเป็นกษัตริย์แต่ไม่เปื้อนเลือดนะไม่ทำลายผู้อื่นให้เสียชีวิตประการที่3พรข้อที่3ให้พระองค์ประกอบด้วยประเมตตาและประอำนาจเป็นที่พึ่งและเป็นที่หลักแก่ปวงชนคือจ่ายอำนาจโดยธรรมนะแล้วก็เป็นที่หลักของประชาชนพรข้อที่4ก็ให้พระองค์พ่อปัทไทยตั้งมั่นอยู่แต่ปัจจยาองค์เดียวหลักเดียวใจเดียวเอ็นยิ่งอื่นก็ไม่มีความปรารถนาแม่สตรีเป็นที่หลักมากเพียงใดก็อย่าให้พระองค์เนี่ยลุกแก่อำนาจของราคานะอำนาจของสตรีเพราะว่าสตรีนี้มีอำนาจมากต่อบุรุษในการที่จะยั่วยวนให้ก่อเกิดเป็นความรักรายจนเป็นเหตุให้กระทำความผิดได้อันนี้ไม่ความว่าคือพระองค์เองครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าใดนะอันนี้ก็คงจะนึกว่าเผื่อความมั่นใจก็พรข้อนี้ว่าอย่าให้เปลี่ยนใจเด็ดขาดหลักเดียวใจเดียวมีพระนางมัตซีนี่แหละจะเป็นคู่ชีวิตนะเพียงคนเดียวประการที่5พรข้อที่5ข้อให้พระโอรสไปปกครองแผ่นดินทรงอำนาจด้วยธรรมปฏิบัติอันนี้ไม่ถึงว่าถ้าประชาลีได้ขึ้นครองเมืองก็ข้อให้ปกครองโดยธรรมนะให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขในพรข้อที่6ให้เกิดปักษาห้านมากเพียงพอที่จะบริจาคทานไม่ให้ขาดแคลนไม่ความว่าให้แล้วครับมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพียงพอที่จะให้กับผู้ที่ต้องการไม่ขาดแคลนอันนี้ก็ปรารถนาประวัติพระองค์ตั้งใจคือการให้นะปรารถนาที่จะให้สำเร็จประโยชน์ในพรข้อที่7ให้มีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องอุดหนุนเป็นเครื่องทายาทธรรมการกุศลพระองค์มีแต่เพิ่มพูนไม่รู้สิ้นเช่นเดียวกับนามพระทัยในทางกุศลของพระองค์ก็คือนะแม้กระทั่งว่าจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีคำว่ามดนะมีแต่เพิ่มขึ้นในพรข้อที่8เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วค่อยบังเกิดในสวรรค์ชั้นสูงมีบารมีไม่เสื่อมถอยนะจากการสร้างการบำเพ็ญบารมีเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยหลงหลังจากนั้นแล้วก็จะได้กลับมาสำเร็จพระโพธิญาณตรงนี้ก็คือความตั้งความปรารถนาในสิ่งต่างมดต่างเพศก็คือเพื่อผู้อื่นนะครับนะเพื่อให้สำเร็จแก่ประโยชน์นะให้คนอื่นมีความสุขตรงนี้เป็นพรที่พระองค์ได้แต่ถ้าเกิดตอนนั้นห่วงนางมัตซีวายนี่พรเป็นประการนี้ก็ไม่สำเร็จการตั้งปณิธานเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็อาจจะไปไม่ถึงก็ได้ครับผมอันนี้ก็เกิดขึ้นในการสักกะบักเนี่ยครับผมครับการสักกะบักการที่10นะครับต่อไปจะได้เจอกับพระอาจารย์อีกรูปนึงนะครับตอนนี้พระอาจารย์สุริยะเมธียังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเจอพระอาจารย์ความสุขก่อนใช่ครับเดี๋ยวจะได้เจอเดี๋ยวผมจะลองช่วยเลือกตันดูนะครับอาจจะมีวิธีได้มั้งครับครับโอเคต่อไปจะได้ครับอรันนิมนต์พระอาจารย์คำสุขนะพระอาจารย์คำสุขนะครับผมการสามารถจะให้ก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ว่ามาเป็นกษัตริย์การสามารถจะให้ก็กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไม่ว่ามาเป็นกษัตริย์กลับนมัสการครับ
มันคือบ่มีเสียงขึ้นทางนี้เนาะท่านเนี่ยนะครับเป็นพระนะครับนักเทศเสียงแหล่นะครับของสปป.ลาวนะครับทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยท่านถือว่าเป็นมีช่องของตัวเองนะญาติโยมที่กำลังรับฟังนะครับว่านะครับสบายดีสบายดีในลาวท่านจะมาเทศนะครับกันนครซึ่งปกติเป็นกันสุดท้ายแต่ว่าวันนี้พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ดร.เราสุริยันต์ที่ท่านติดเรื่องของการเข้าซูมเข้ามานะครับการเข้าซูมในรายการก็เลยมีการสลับปรับเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับซึ่งสปป.ลาวเนาะพี่น้องนะครับพี่น้องชาวลาวเนอะนะครับสวัสดีขน้อยทั้งหลายนะครับฟังอยู่ที่ไหนก็มาฟังเนอะนะครับน้องลาวสปป.ลาวนี่เป็นลาวจริงนะครับไม่ใช่ลาวอีสานนะลาวจริงนะครับเนาะซึ่งเราก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์นะครับคำสุขครับพิมพ์พระสอนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับวัดอมมรสปป.ลาวพระอาจารย์ครับพระอาจารย์อยู่นี่ใช่ไหมครับอยู่เวียงจันทน์หรือว่าอยู่หลวงพ่อบางครับพระอาจารย์ครับครับอยู่นี่ใช่ไหมครับอยู่เวียงจันทน์หรือว่าอยู่หลวงพ่อบางครับพระอาจารย์อยู่เวียงจันทน์ครับพระอาจารย์ฟังจากในนี้ดีกว่าไหมครับพระอาจารย์ถ้าฟังจากในเน็ตมันจะช้ากว่านะครับพระอาจารย์อยู่เวียงจันทน์ครับพระอาจารย์ฟังจากในนี้ดีกว่าไหมครับพระอาจารย์ฟังจากในเน็ตมันจะช้ากว่านะครับมันเปิดนิมนต์เลยครับอย่างนั้นนิมนต์เลยครับอาจารย์ครับนิมนต์เทศเลยครับผมอย่างนั้นนิมนต์เทศเลยครับครับก่อนอื่นมาขอกราบนมัสการพระอาจารย์ที่ได้มาร่วมเทศนิทานธรรมสาดกในมื้อนี้แล้วก็ขอสุขีเจริญพรทั้งออกตนญาติโยมเด้อที่ได้มารับชมรับฟังในมื้อนี้อาตมาเองอาตมาภาพก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้นิมนต์มาร่วมเทศในเรื่องพระเวสสันดรหรือว่าเทศแลนิทานธรรมา4ภาคก็สิมีหลายๆองค์ได้เทศไปก่อนแล้วบัดนี้อาตมาได้รับหน้าที่ตำแหน่งได้มาเทศอยู่ในกันนครเนาะถือว่าเป็นกันสุดท้ายอยู่ในเรื่องพระเวสสันดรเพิ่นว่านครเป็นกันสุดท้ายเพิ่นว่ากันที่13เปิ้นว่าผู้ใดได้ฟังบันกันซื่อนครไครมีแต่ความสุขใจอยู่สบายเบาเนี่ยอันว่าเว้นเกณฑ์ของสินี้ไกลเฮือนห่างมีแต่สุขอยู่สางสบายเนี่ยสีสูงเย็นซั่นเด้อ่ะก็ขอโอกาสได้ขอหน่อยเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนันลังโตสัมมาสัมพุสามโอ้ยยังสีสัดสันบริเทศดุลเนี่ยข้ามปานเสียงการจามผ่าพื้นเนื้องเสวามกะปะเสียสายพายพายเพื่อ
ันเสียนภายเลิศด้วยใหญ่บัวเสียงสายหัวส่วนเซลเลื่อมเลือดแล้วด้วยไม้ข้ามนายนาคอนกวางพอเป็นปืนบางสบายบาเพียงผลค่าคำเสียนกันกันตะวาเว้นเสียงสร้างใหญ่เนื่องโยเขาต่อเปลี่ยนเพื่อนบางกิวพองกะทำด้วยพายามเลือดหนึ่งย่อ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 งโป่งเปียวปงยิยบยยามลายกาเพียงพันทีเปยปีละถูกแต่งกาแก้วแข้งเข้นกาเปลี่ยนแสนน้ำแลบเหลืองยาวยาวใหญ่ย้อนสาวใสสดสวมกันใส่ผ้ากันและประตำเพียมพร้อมคำวันคืนท่อเปลี่ยนเพื่อนดีสุดกันนะที่ลาดด้วยลายดอกและดวงคือจูมจีเจอเจ้าจอละเป็นซอเรื่องไรวันนะสาปสันมีถูกเสียงต่างหนึ่งโอบมามีเงยงอนตาหนึ่งโอบมาย่อย่องไว้ตาหนึ่งอดโอดนอดให้กวยกวงมางามตาหนึ่งรู้ลายหลากด้วยคนยางทั้งเตียนยอมให้เกียงงอนนอนให้ป่าพรเพื่อนนี้ตาหนึ่งหูพระสกุลตาหนึ่งหูบริสุทธิ์ด้วยหูนาคตาหนึ่งรู้ลายดาด้วยทั่วมนต์สังหอมกะไตตีนตาหนึ่งหูกะไตดินหัวกะลมตาหนึ่งหัวกำยองหยอหยอกแลนตาหนึ่งหูแก้วแก้นหลวงท้องตาหนึ่งมาสมุทรที่ป้องอยู่ในวัดนี้ลานตาหนึ่งลาสสีเปืองกองสางตาหนึ่งหูผู้สาวอยู่แย่มแย่มบ่ต่อใส่นี้ตาหนึ่งหูผู้หญิงติวคำให้หาสู่ตาหนึ่งหูยุ่งผัวมายุ่งเมื่อยตาหนึ่งหูปินเบือนเจิดปีนตาหนึ่งหูผู้สาวยังแว่นและพี่ผมมือใบนมและหลบไหลตาหนึ่งหูผู้สาวทัดดอกไม้และมาหญ้าตาหนึ่งหูสักกูน่าบินเบิ่นเจิดปีกเจียละวีของแก้มมูสังกามตาหนึ่งอูบนกน้อยจับประยูเส้มซ้อนเจียละวิกจอนเก็มกิ่งตาหนึ่งอูบมามิงอาสาในตาหนึ่งอูดนบให้ไกวกองมาตาหนึ่งอูบยงหยาดตาสุมพูตาหนึ่งน้อยโสละพี่จำปีจำปากันอีกากันเกณฑ์ทานที่เหลืองก็เหลืองดูลายหลากทานที่เขียวก็เขียวดูสะอาดทานที่แดงก็แดงป่านน้ำข้างเหลื่อมลายลางลังสินทานที่เขียวก็เขียวอยู่ยิ่งยับยิ่งยับคือดังปีกแมงคับเหลื่อมยิ่งยับยิ่งย้อเหมือนดังบุตรสาบาบานแย้มหอระโจไว้เนี่ยนครกันบันคำประสงค์ทำมับดอกไม้ประสาไทยยืนถวายน้ำ
ลาสิกาจะใครลาสีเพศใดลาสินหับกษัตริย์พื้นเพียงป่าแม่แจ้งจัดตอนความบังหอนมาดีลาลาสิกาคงเต้าสาวประสาพี่น้องในห้องว่าซึนซุ่มฟังเสียงแตกตุ้มต้มมาสมเจตนาปองไปก็ห้องห้องใสในเที่ยวไฟเรื่องหน้าปากันนอนเยี่ยมยังในวันนั่งเดือนหนึ่งเอิกกะเทียงมวลหาวะดงดาวและซึนซุ่มนามไฟไปกองปากันนอนเนียมยางในวันนั่งอีกเตือนึงในกาณองค์พระเวทก็จึงได้ว่าเอิ้นสั่งภูมิสถานขอให้สำนั้นหุมโยสถานสเตียนมานพวงมาลัยหอยแก่นเป็นย้อยเนียละดาดสมปรึกษาศาสันในยืนมานมืนวัสามนามเยี่ยมศิลาขึ้นนองป่าเสสายแก้วคู่ก็เหนื่องไอ้ก็อยู่เตียงมันมาดงดาวจูเสมอให้อยู่ดีเด้อมาเองสัตว์เสือกวางพันและมอมบางทั้งกระเจก็ออกหน่อยว่าร้อยน้ำไม่ปุ้งเขียวเสียนายเดินยาสมน้อยบ่อนเคยนั่งบำเพ็ญเสียงไก่บ่มีวันได้ไว้อันคืนกองเคยได้ล้วงสลางอยู่ในวังสาบุกบาทนี้ศิลาเจ้าหังเยจางว่าบุพเพสางสนัยน้อแต่ลำน้อยได้เพิ่งพาเพียงเล็กน้อยศิลางนะก่อนลานึงยนอนบัดนี้ตกไหลย่อเสียย่อก่อนจอดเหลืองประเวศกาบน้อสู่เมืองว่าเมืองเขาว่าเก่าหลังเกินนครอีกกลางว่าเป็นเตือที่สองปองภาษาบ่มีทุกได้อยู่สุขกระเสริมสร้างกวากสมบุญด้วยบ่ละบวนทุกสิ่งอย่างลาบเลื่อนทุกที่ตวนในเรื่องดวนเจ้ามวลยินนาคมกันกะส่วนเสียน48ปาคาตาเวทสันตาของเมืองราชธรรมเต็มต่างนะนิติตังบนจอมฟ้ามอลันหาพุ่นพาน100สาวัสการอาวัสานนสุภาก็จบทวนสุขามวันนันละนาสันทายุนอมจังว่า
ากฟันกาถาล้วนล้วนว่าในส่วนสิบสามกันยุ่งเมื่อยปัลลานามาคุบสุปากันว่าสันเสียนนะห่วงมวลเฮียนนอจอมฟ้าพาสัตตาติดปูดสะดวกตัดประกาศสิ้นประสุมเหลืองไว้ก้อนการพี่กาเวดูก่อนทานว่ามวนหมู่พิสุสงแต่ละองนั้นคือไปบาดสาดเน่าเดียวเนี่ยกวงสนสายแต่ข้าวกี่ปีตัวลงผู้โลกสาได้แก่ป่าสุดโทนตานาป่าบิดาสู้มือว่าคือทานประเสริฐสมนาพุทธเสด็จยอดอมการก่อนสนลนี้คือสิริมหามายาผู้ยอดยิ่งยิ่งอังมาจีนห่วงนางแก้วแววมานี้เสียสังยุ่งคือยโสตาลามเหลือพิมพามิงแก้วผู้ไก่เกี่ยงเจ้าพัมเพียงสาลีลาปาดเบื้องนั้นในแก่ปาลาวนส่วนอุบลบรรณาสง่าเสียงามโกสวยสะโกกับพันไม้กับกายเป็นคู่แข่งเทวทัตผู้กันแก่งว่ากำเกี่ยวเจ้าเกี่ยวพันนาอมิตาโนศาสนั้นนะครับเกิดอุบัติมากเป็นนางจินจานาวิกาบลาวินตองคนตั้งพ้องแต่ข้าวเกี่ยกาบเกินหน้าเม่นพวกตานได้เคยทำก่อรวมกุศลสร้างเจ้าหัวมาเวทสันดอนน้อเจ้าฝ่าผู้เก่าป่าวงกนากาเกลียวตาตาโคตรเทศนาจาวาวามจาบสำเนาพ่อบรมกูติดประกาศปริวัติจัดไว้ระเพียงน้อยว่าบ่ละนั้นละนานสันทายุจังว่าไหนตอนนี้นั้นฟังกติตอนตายจากน้อยพ่อเป็นยาเดือยุ่มเดือฟังเทศมาสิบสามกันได้ปากเปลี่ยนเลียนหนัวแอบฟังดูแล้วเอาเยี่ยมนะแอบจับสามเฮียงอย่าฟังเป่าไม่เอาอย่างประเวทอย่าประวังว่าการสร้างก่อกุศลนะเอกอันหนึ่งป่ามิงตวนพระยาพอสิโกธาบ่ตือสากันยิ่งน้ำด้วยว่ากรรมเจ้าของสร้างผัวหลังคนที่มาอ่างกะดีแดงนี่ละเทศองค์พระเวทบ่เกียดในว่าเตือไว้เหตุและผวนควรที่พามิงตนใส่เลดกษัตตาใส่ภาษาที่ปัตยต่อภาษาเจ้าบ้านพระผู้บ้านน้อยเสียงเสียงเศร้าเมืองนั้นเป็นใหญ่เพิ่นว่าไปบ่พร้อมมาแปลงบ้านบ่นเนืองยอมลำบากบ่มักเรื่องหน้าที่สรรเสริญก็สรรสวนตนผู้กองให้ใจตวงตำด้วยบ้านสิสวยงามกูว่าสุขกันบ่ขัดแย้งฟังแสดงมือนี้อย่าฟังทีไม่อิ่มใจ
นาสาธุไม่เจอไว้เตรียมอย่างนั่งมาที่แน่เดือปฏิบัติต่อสามีอย่าเถียงเถียงไอ้เถียงเถียงทางนะสัวเจ็ดเถียงเดียเจ็ดกันเพื่อนกันยังว่าไหวอยู่สุขทุกโมเปลี่ยนปั๊มสู่ได้เพียงความจังเหม็นควรเอารสรูปมวนมวนมวนบ่มวนก็จำเป็นเทียนสิสาวาวาสานได้ไหวลงเพียงนี้ฝากกะเตี้ยตอนตายเศร้าบรรยายไว้นี่ก่อนนะเรื่องพระเวทโนสันดอนหนักสิจูบลงโนตอนี้กันที่นามจึงคอยฟังนั้นละนาสันทายุงยังโอ้ยโอ้ยน้อมสาธุถครับพระอาจารย์นั่นแหละครับอาจารย์ครับเรียบร้อยจบครับเสียงสุดยอดมากครับอาจารย์พระอาจารย์คำสุขนะครับโอ้เลยมาเทศนะครับเรื่องของกันนครนะครับเป็นทํานองที่ผมหรือว่าญาติโยมเนี่ยหลายท่านไม่เคยฟังนะครับไม่เคยฟังนะทํานองของสปปลาวนะครับซึ่งว่าถือว่าเป็นทำนองที่น่าฟังนะครับแล้วก็พระอาจารย์คำสุขเนี่ยยังถือว่าท่านมีช่อง YouTube แล้วก็เทศแหล่ธรรมะนะครับเทศธรรมะนะครับนะท่านถือว่าเป็นนักเผยแผ่พระสงฆ์รุ่นรูปหนึ่งนะครับที่ได้มาตามมาให้กับธรรมะเป็นทีมนะครับองค์กรธรรมะเป็นทีมสากลแล้วก็คณะภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งกันนครในที่นี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการที่พระเวสสันดรเนี่ยได้ออกไปนะครับไปอยู่ในป่าแล้วก็นะครับพระเจ้าสัญชัยนี้ได้มีความสำนึกว่าเราควรที่จะนะครับเชิญกลับมาในวังนะครับก็เลยต้องไปเชิญกลับมาแล้วนะครับไปถึงวังนะครับก็ได้มีการจัดฉลองกันยิ่งใหญ่นะครับจัดฉลองเหมือนกับการเข้าเมืองมานะครับถ้าเป็นทางเชียงตุงเนี่ยเวลาเขามีธรรมะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คำสุขครับเขาจะเอาไอ้ม้ากับช้างเนี่ยเวลาตอนที่เขาเทศการทศพรเนี่ยถึงสักช้อขสัตนะครับเขาจะหันหน้าเขาออกไปข้างนอกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามครับถ้าถึงกันนครมาเนี่ยเขาจะหันหน้าช้างม้าเนี่ยกลับเข้าหัวเข้ามาในธรรมาสนะครับเป็นการเรียกว่าคือกลับการกลับเข้าเมืองนั่นเองนะครับนะนี่ก็ต้องสุดยอดมากครับพระอาจารย์เสียงดีมากนะครับนะมาจากสปปลาวนะครับตัวแทนจากเมืองลาวนะครับซึ่งเราเนี่ยมีตัวแทนจากของลาวนะครับเนาะของลาวแล้วก็ของเชียงตุงของเมียนมาด้วยนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นทํานองที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้พระอาจารย์นะครับดร.นะพระอาจารย์ปรัชญ์สุริยะเมธีเนี่ยท่านก็ได้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็จะอาตมาภาพเองก็จะส่งต่อมาให้กับพระอาจารย์สุนทรแล้วก็พระอาจารย์จตุรงค์นะครับซึ่งถือว่าโอ้กว่าที่จะเข้ามาได้ก็ไม่ธรรมดานะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาครับพระอาจารย์ครับนะพระอาจารย์ขอขอบพระคุณพระอาจารย์คําสุขนะครับนะพระอาจารย์คําสุขมากครับสาธุครับพระอาจารย์ธรรมะจัดสรรครับพระอาจารย์ให้วันนี้ต้องให้ครบทุกกันครับครับได้กล่าวมาแล้วนะครับทําของท่านอาจารย์ปรัชญ์สุริยะเมธีปิยะตัมโมด็อกเตอร์จากปักตายท่านก็ได้ความเรียกว่าตั้งใจนะตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะครับเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเย็นซึ่งตอนนี้ก็นึกแล้วก็ยังอารมณ์ดีนะยันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยกันให้ญาติโยมได้ปลื้มนิยมก็รอตั้งมากันตั้งแต่ตี 5 วันเย็นยังไม่นอนกันที่นี่ครับตอนนี้เพราะว่า
ว่าถ้าฟังไม่จบนี่นอนไม่รับนะครับนะเลยต้องฟังให้จบนะครับตอนนี้ก็ในจริงนี่โอ้เตะอย่างเดียวเตะโดยตึ้งกันกันเดี๋ยวสองเดี๋ยวสามแล้วก็จบไปแล้วถ้าทำได้จบแล้วครับแต่ว่าถ้ากันมาลาดไม่มานี่คือกลับยังไม่ได้ที่ครับต้องปังมาลาดสักพีดนะกระซ่าตายด้วยสักพีดคือปังอยากปังมหาราชกันสักนิดสักหน่อยประมาณนั้นจากจาวัดวัดโคกพยอมสุการรามอำเภอหนามม่อมจังหวัดสงขลานะก็เป็นปรังนักเทศในรายการมีเทศมีท็อกนะซึ่งก็ได้จัดช่วงนี้ก็ห่างเหินไปสักนิดนึงเพราะว่าโควิดเข้ามาแทรกนะแต่ก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ก็วัดอาจารย์เองก็ยังมีงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้นะก็คือการจัดอ่านกฐินด้วยเพื่อสร้างอุโบสถแล้วก็ลงครัวอันนี้ก็ญาติโยมก็สามารถที่จะรวมอนุโมทนาบุญกันได้สำหรับวันนี้รายการข้องการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกก็คงจะได้ครบทุกกันวันนี้ท่านอาจารย์พระสุริยเมธีปิยตมโมดอกเตอร์นะก็จะได้ทำหน้าที่แสดงในการมหาราชซึ่งขอญาติโยมทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังนะเพื่อจะได้อานิสงส์ส่วนอานิสงส์จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็อาจารย์จะเกริ่นอะไรบ้างนิมนต์เลยครับเผื่อให้กระจับกับเวลาที่ได้อันนี้ตดเวลาบัดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ว่างจะเข้าได้ถึงเวลาครับถวายเวลาครับครับขอถวายความเคารพพระเทราโดเทราทุกๆรูปนะครับขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านคือด้วยความที่ว่าไม่เคยชับในการดีข่าวว่าเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหลุดไหมไม่เคยจับแต่ได้พอข่าวมากก็ถือใจเวลาสักทีแต่ว่าเขาพยายามตั้งใจประมาณนั้นจันทร์ประคู่ไดนิมอนต์ไว้ประการที่สองก็คือเทศในลักษณะของไล่ประเทศด้วยฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นเกียรติของครูที่ได้ทำการแสดงธรรมฉะนั้นในการมหาราชที่ว่านี้ก็คือมีทั้งหมด69ประกาศา69ประกาศาก็บอกว่ามหาราชกษัตริย์ใหญ่มหาพลคนไม่ไหวมหาราชกษัตริย์ใหญ่มหาพลคนไม่ไหวฉะนั้นใครที่ได้เป็นเจ้าภาพในการที่11การมหาราชท่านกล่าวไว้ว่าจะมีอานิสงส์ก็คือจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เกิดเป็นพระราชาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็จะเสวยทิพยสมบัติในชะกามาปจรสวรรค์นะก็คือคนเรียนอยู่ในสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั่นแหละมีนางเทพอภสรเป็นบริวารท่านบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันเป็นนาที่ตัดเสียซึ่งชาติชราพยาธิมรณะพ้นจากโอคะทั้ง4นะมีกามุคะเป็นต้นฉะนั้นในการมหาราชนี้เขาว่ากันถึงตอนที่ตาเท่าชลาตาชูชกได้พาสองกุมารนะก็คือชาลีและกันหาเดินทางไปยังเขากิริยมงคลเดินทางกลับจากเขากิริยมงคลเพื่อจะกลับบ้านกลับเมืองของตัวเองก็ปรากฏว่าพอไปแล้วก็หลงทางกลับบ้านไม่ถูกแต่กลับเป็นว่าเป็นโชคดีของกุมารน้อยทั้งสองก็คือชาดีและกันหาที่จะต้องกลับไปยังนครซีพีนั่นเองปรากฏว่าพอไปแล้วก็พระเจ้าปู่ก็ได้ถ่ายหลานกลับคืนแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จูชกเท่าชะลาตาจูชกจะเดินทางไปถึงกรุงซีพีนครนั้นคืนนั้นเนี่ยพระเจ้ากรุงสันชัยก็ฝันเรียกว่าจริงๆการมหาราชเนี่ยมันมีแลถ้าเรียกว่าอะไรประคมนะแลประคมตรงนี้มีอยู่2แลหนึ่งคือสุริเย2ก็คือแลประคมนั่นเองฉะนั้นผู้ใดที่ฝึกในการนี้การมหาราชนี้เขาบอกจะต้องว่าตรงนี้ให้ได้และด้วยที่ว่าโควิดกินเวลานานมากกินเวลานานมาหลายเดือนถึงว่านักเทศนี่ก็ก็พอได้บ้างไม่ถึงกับว่าชั้นระดับชั้นเซียนเหมือนครูบาอาจารย์ที่ได้มาถ่ายทอดเมื่อกี้นี้
หรือว่าระดับปรมาจารย์ท่านเสียอะไรทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะได้แลในส่วนของประโคมสักเล็กน้อยเอาเท่าที่ได้นะเพื่อจะได้เติมเต็มในการเทศมหาชาติทั้ง13กันแล้วก็หลายภาคหลายประเทศต่อไปอืมเราโอ้สังคิดดีนั้นสินตีระดมดังทางถามรับนั้นจังหวะจะจริงจริงนิ่งน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 งจริงนิ่งน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 งทิ้งนิ่งน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 งนิ่งทิ้งทิ้งทางทิ้งทางต่างทิ้งทิ้งจึงทิ้งทิ้งทิ้งต่างบันดอสังบันดอดีดนันสายพินดังฟังนวิ่งเวงแววคือแหล่ประโคมเนี่ยว่ากันถึงตอนที่นาพระเจ้ากรุงสันชัยนอนคือจะบรรทมยังไงก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็ในที่สุดก็เลยต้องให้นาเราผู้ขับร้องทั้งหลายเนี่ยเล่นดนตรีให้ฟังมั่งอะไรมั่งแต่ในที่สุดท่านก็พอหลับไปพอหลับในที่สุดก็จริงๆแล้วเนี่ยประโคมนี่มีเด็ดกว่านี้นะมีเด็ดกว่านี้แล้วก็ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําเสียงอะไรประมาณเนี้ยครับถ้าแรกในภาษาตายก็คือการทําเสียงดนตรีก้องเครื่องเล่นต่างๆนะมีบันดอมีชิงมีชาบมีโผงมีลนาดมีตะโพนอะไรต่างๆพอแรงแรงพอแลไปแล้วว่าไปถึงตอนที่ตะโพนหน้าตะโพนแตกมางหน้าส่อคาดมางก็จะทำเรียกว่าเป็นอรรถรสของการฟังมหาชาติญาติโยมก็จะได้ทำบุญสุนทานในส่วนตรงนี้ด้วยนั่นเองดังนั้นคือเมื่อพระเจ้ากรุงสันชัยน่าได้น่าฟังเสียงครับร้องครับการบ่อนรับเกือบเปลือบไปก็ฟันหวาน่ามีไปได้ดอกไม้มาซ่องดอกนะดอกหมายซ่องดอกหมายสวรรค์นะก็คือดอกนึงเป็นดอกบดตูมนะดอกนึงเป็นดอกบานปรากฏว่าพอตื่นจากบรรทมก็ให้ก็ทำนายพอทำนายได้ทางมากก็ถามว่าเนี่ยจะได้คล้องหลักที่จากไปซ่องหยางซ่องสิงปรากฏว่าตาเท่าจราตาจุดจบก็ได้พากุมารทั้งสองก็คือชาลีกันฮาเนี่ยเดินเข้ามาน่าเดินเข้ามาในปราสาทราชวังแล้วก็ปรากฏว่าเทวดาเขาได้ปิดตาปิดบังไส้ตาของคนทั้งหลายแม่เห็นแต่ว่าพระเจ้ากรุงสันชัยสามารถแลเห็นมองเห็นอยู่คนเดียวในที่สุดก็เรียกตาเท้าอลาตาจู่จบเข้ามาฮะเมื่อข้ามาแล้วก็ได้ส่วนตวนถามแต่ว่าเห็นเด็กทั้งสองเนี่ยมันขับไกลกับกล้ามโลกเคยที่มาโรคเคยนะใจมันกลับกลายกลับกล้าอยู่ว่าล้านแล้วมันใจไม้ก็เลยเรียกตาเท้าจู่จกมาถามปรากฏว่าพอถามจู่จกแล้วจู่จกก็ตอบว่าเนี่ยเด็กทั้งสองคนเนี่ยข้าพเจ้าได้มาประเวสันดรไห้ประเวสันดรประทานไห้ถึงนะพระเจ้ากรุงสันชัยก็จึงถามต่อว่าประเวสันดรนี่แกให้เด็กทั้งสองมาแกให้มาเปล่าๆหรือมันปื้อจู่จกแคบบอกทันทีว่าพระเวสสันดรไม่ได้ให้เด็กทั้งสองมาประกอบเราเฉยๆแต่ว่าตั้งราคาค่าตัวเด็กทั้งสองนี่ไหวด้วยก็คือชาลี 1,000 ดำเนินทองส่วนกันห้าคนดองเนี่ยจิ้งข้องย่างละร้อยเจ็ดอย่างจากมาโหทึกมาลึกกี้ตาซีเงินทองต่างๆปรากฏว่าพระเจ้ากรุงสนใจจึงตัดบอกว่าจู่จบตาเท้าเด็กต่างซองนี่มันกลับไก่ละหมายเมื่อล้านเราแต่เราใช้ได้ไหมจู่จบทีในที่สุดก็ท
ได้ล้านดังซองมาได้ล้านดังซองแล้วจู่จกเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีนั่นก็เลยโบราณอาจารย์หรือว่าคนแต่แรกเขาเลยคิดว่าการที่ได้ทำบุญในกันเนี้ยในกันมหาราชชื่อกระเพาะมหาราชสองก็คือจู่จกตาจล่าตาจู่จกคอดท่านได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมั่งมีเงินทองเพราะว่าการที่พระเจ้าพุทธใจได้ไทยร้านหนังสองจู่จกล่ำรวยอย่างมากล่ำรวยอย่างแรกไม่รวยเยาเบียไปจำมาแล้วมากไม่เลยเกินแต่ว่าสิ่งที่จู่จกไม่เคยได้พบเลยถึงแม้ว่าได้เบียมากแต่ว่าก้องกินไม่เคยได้กินได้กินดีไม่เคยได้กินอาหารดีไม่เคยได้กินโคกดีในที่สุดตาเท้าจะลาดตาจู่จกก่อนได้กินอาหารหรือว่าสวยอาหารเข้าไปมากไม่จนในที่สุดตรองแตกตายจู่จบตายในกันเด11ในญาติโยมพี่น้องทุกท่านถึงทีนี้มาจู่จบได้สิ้นชีพไปแล้วประกาศหาว่าใครเป็นญาติของท้าวชะล่าตาจู่จบประกาศหาอยู่หลายวัน7วันถึงมาวันเดือนหนึ่งก็ไปพบในที่สุดสิ่งของทั้งหมดก็เข้าในกลางล้วงเช่นดังเดิมฉะนั้นพี่น้องญาติโยมทุกท่านนะที่ได้รวมตําบุญหรือว่าได้รวมบุญกับการเทศมหาชาติในครั้งนี้ญาติโยมพี่น้องได้ฟังไล่ภาคได้ฟังไล่ตอนได้ฟังไล่ภาษาได้ฟังหลายภาษาสบายใจทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาตายด้วยนี่คือกำไรของญาติโยมถ้าวันนี้ม่อนปลาไปที่บ้านได้ฟังภาษาเดียวบ้านเราได้ฟังภาษาเดียวบ้านเราแต่พอฟังอย่างนี้นี่จะฟังทั้ง13กัน13องค์ก็ยังได้ถึงว่าพระเถระมหาเถระท่านที่เมตตามาแสดงธรรมเทศน์ให้ฟังนี่คือสุดยอดเรียกว่าสุดยอดยอดสุดดีที่สุดคัดมาอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนั่นเองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาพี่น้องญาติโยมทุกท่านนะเมื่อได้ฟังแล้วก็อย่าฟังเฉยฟังเปล่าร่วมกันติดกันเทศออนไลน์ซะด้วยนะเขามีบัญชีเขามีเลขอะไรเรียบร้อยเราก็ช่วยกันสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์เชื่อได้ว่าการฟังเทศของโยมในครั้งนี้1ได้เป็นบุญหู2ได้เป็นบุญตา3ก็ได้เนี่ยได้เจรจาปราศัยบางท่านบางคนก็ทักมาในเมสเซจบ้างอะไรบ้างต่างๆนี่ก็คือการได้พูดได้คุยได้เห็นนั่นเองฉะนั้นญาติโยมพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนไม่ว่าจะเป็นทํานองใดแต่ก็เป็นมหาชาติที่สร้างบุญกุศลได้อย่างมากทีเดียวญาติโยมทุกท่านกันนี้เป็นกันใหญ่มหาราชกระจัดใหญ่มหาผลผลไม่ไหวอาจจะใช้สำนวนสำเนียงเล็กน้อยแต่ก็พูดให้ญาติโยมได้เข้าใจว่ามหาชาติมีทั้งแบบเล่าเรื่องก็ได้หรือว่าเดินคาถาเป็นปาถาแบบทำนองกลางก็ได้หรือแล้วแต่ทำนองของแต่ละภาคก็ได้นั่นเองจริงๆตรงนี้นี่จะมีนาแหล่เกี่ยวกับตาเท่าชลาตาสุชกขอทานอะไรต่างๆประวัติตาเท่าชลาตาจูชกเป็นมายังไงนั่นเขาก็เปรียบให้เราได้เห็นว่าจูชกเนี่ยกลับชาติมาแล้วก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตนะเป็นผู้ที่คอยถ้าบอกว่าจองล่างจองผันก็ว่าได้จองล่างจองผันพุทธเจ้าพยายามจะหาทางให้ตัวเองชนะพุทธเจ้าในที่สุดก็ไม่สามารถชนะแม้แต่ชาติสุดท้ายที่ตัวเองไปเกิดเป็นพระเทวทัตก็ไม่มีทางที่จะชนะพุทธเจ้าได้ฉะนั้นบุญก็คือบุญบาปก็คือบาปญาติโยมทั้งหลายเราเห็นพระเวสสันดรเนี่ยบริจาคทานให้ทานไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขตัวเองนั่นคือสิ่งข้างนอกแม้แต่นะร่างกายตัวเองดวงตาดวงใจหัวใจเลือดเนื้อทั้งหลายใครต้องการอยากจะมาตัดมาเฉือนมาเชือดเอาไปถ้าเป็นประโยชน์พระองค์ยินดีจะให้ลองมามองนึกถึงมุมของเราว่าเรานั้นกล้าที่จะให้ดังพระเวสสันดรไหมได้สักครึ่งท่านหรือเปล่าหรือได้สักนิดหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกถึงเรื่องของการให้ทานบริจาคทานเราต้องมีปัญญาพระเวสสันดรไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ทอดทิ้งโลกไม่ได้เป็นผู้ที่ทอดทิ้งพระมเหสีแต่พระองค์คิดว่าถ้าบุคคลเหล่านี้ยังอยู่ในป่าก็ย่อมอยู่กับพระองค์อย่างนี้ตลอดไปแต่ชาลีกันหามเป็นโอกาสของชาลีกันหาที่ตาเท่าชาลาตาจุชกจะพามาแล้วก็รู้แน่ว่าคนที่จะถ่ายหลานได้ก็คือพระเจ้าปู่แน่นอน
นั่นคือสิ่งที่มองการไกลของพระเวสสันดรเราต้องดูวิสัยทัศน์ต้องมองเห็นว่านี่คือสิ่งที่พระเวสสันดรนั้นคิดไว้ว่าตาเท่าชราตาจุชกกลับไปบ้านยังไงก็ไม่ถึงบ้านแต่ต้องไปกรุงศรีปีก่อนแน่ๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดก็ชาลีก็ได้เป็นผู้ที่นั่งช้างปัจจยนาเคนกลับมารับพระเวสสันดรที่เขากิริยงกดทั้งพระเวสสันดรทั้งพระนามสีกลับยังกรุงศรีปีนั่นเองฉะนั้นญาติโยมทุกท่านทุกอย่างบางครั้งมันต้องใช้การรอคอยเมื่อกี้ก็เหมือนกันตมาก็รอแล้วรออีกเมื่อไหร่จะเข้าอะไรได้สักทีเมื่อไหร่จะมาได้ในส่วนก็มาจนได้ก็ได้มาเจอกันก็ได้มาเอาเสียงนี้ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ว่าร่วมบุญร่วมกุศลกับทางคณะสงฆ์ตรงนี้ย่อมได้บุญมากแล้วก็ทำจิตใจของเราเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่เสียสละเป็นผู้ที่จาคะเหมือนพระเวสสันดรเอาพระเวสสันดรเป็นที่ตั้งว่าพระองค์นั้นได้บริจาคทานด้วยดีมาโดยตลอดฉะนั้นก็หวังว่าญาติโยมพี่น้องทุกท่านตลอดจนถึงท่านผู้ฟังทุกท่านจงได้รับสาระคงได้รับสาระจากการแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติชาดกหลายภาคหลายจังหวัดหลายประเทศในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนากับพี่น้องญาติโยมทุกท่านขออนุโมทนาพี่น้องชาวใต้ของเราด้วยที่ได้ฟังการแสดงธรรมมหาชาติถ้าว่ามีโอกาสก็จะข้อน้อมรับไว้นะแกตู้ว่าหรือว่าได้เทได้ฟังไหมอีกทีก็ขอประคุณอาจารย์ประคุณด้วยที่ได้เมตตาดิมนกระผมได้มารวมในกลางนะครับขอประคุณเป็นอย่างสูงอาจารย์ขอจะมีนานากับทุกท่านจะมีแร่สักนิดไหมอาจารย์ทิ้งกายเวลาหมดเวลาสักนิด5นาที10นาทีอาจารย์นั่นคือจริงๆในส่วนข้องการเล่ล่านี่มันให้เล่ปอนก็ได้ยันเล่ปอนน่ะเล่ปอนคือที่นัดอยู่มีนัวห้องกันจุลพ่นน่ะนี่กันช่างโตก็คือตะเตาอยู่โจกเข้าไปในป่าในไร่ไปน่ะอืมครับครับสักนิดอาจารย์โยมตั้งตาคอยฟังก็ออกเดินทางในท้ายกันจุลพลกันแล้วกันน่ะแหลลาพอดีเป็นนานๆแล้วไม่ได้ลามีแต่หนมลาอย่างเดียวภาคใต้หนมลาขอดฉันโตไตเต้านันดมดาวสันโดดเดินนันยกยามใหญ่สะพายเพินขึ้นสู่เนินนันตามแนวพันดาเท่ายองกอบเงิงเอ้ยยองกอบเกียบนันเย็นเย็นใหญ่เกียบทุกยอมยาเขาดงสักเสียงปากสางคนลกสาทั่วอินทรีนั้นยกมือป้องนั่งแกก็มองคำเป็นนั้นเท้าแทบเป็นนึกกลัวผีมองคำเป็นนะไม่เห็นเธอมีจูจกทีนังแกก็มีบโดนเดินสักนิดนะพระเดชพระคุณนะเอาแค่พอเป็นเบอร์สายขอบคุณครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับครับถวายตังค์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์วันนี้ได้